สตาร์วอร์เนี่ยแน่นอนเป็นหนังที่ดูบ่อยแล้วก็จะมีซีนที่แบบชอบเยอะมากอย่างเช่นที่อนาคินอ่ะมันกำลังจะโดนตัดขาคือมันสู้กับโอบีวันเนี่ยคืออาจารย์อ่ะโอบีวันแม่งก็บอกแล้วว่ามันจบแล้วอ่ะคือมันแพ้แล้วมึงแพ้แล้วแพ้ที่ว่าคือต่างคนต่างยังมีพลังเหลือนะยังสู้กันได้เฮ้ยนี่มันจบแล้วแต่ว่าด้วยความแบบห้าวของอนาคินตอนนั้นของพลังของฟอร์สอะไรของมันมันเลยกระโดดพอกระโดดปุ๊บอาจารย์ก็จำเป็นต้องตัดพอจะกระโดดข้ามอ่ะปึ๊บขาขาดเท่ากับอนาคินสกายวอล์กเกอร์ก็เลยขาขาดคือเหมือนโอบิวันอ่ะเขาด้วยความเป็นอาจารย์นะบอกห้าแล้วเฮ้ยจบแล้วมันจบลงแล้วก็แบบเป็นซีนที่แบบนี่ไงมันมีคนที่เก่ากับเราอยู่อ่ะก็บอกแล้วว่ามันทำไมมันต้องมาจบลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีทางที่ดีกว่านั้นนะก็เป็นซีนที่แบบโหแม่งโคตรลึกซึ้ง